Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาประสบการณ์นะครับแล้วก็สรุปของการจัดงาน BookCoy Book Club ครั้งที่12ที่ผ่านมาในวันอาทิตย์นะครับก็ต้องบอกว่าครบปีพอดีเลยนะครับที่ผมจัดงาน Book Club สัปดาห์โทษทีครับเดือนละครั้งนะเริ่มต้นตั้งแต่เซปเทมเบอร์นะกันยายนในปี2019นะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็สิงหานะครับปลายเดือนสิงหาที่ผมเพิ่งจัดไปนะตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่เดือนกันยาแล้วก็12ครั้งนะครับช่วงแรกๆก็เป็นการจัดที่เจอกันที่ร้านกาแฟ Crazy Cafe นะก็ต้องขอบคุณนะครับขออนุญาตพูดถึงอีกทีนึงนะคุณเควินนะครับที่จะเรียกว่าเอื้อเฟื้อสถานที่และช่วยจัดการบริหารพวกการลงทะเบียนการอะไรต่างๆมาตลอดนะแต่ว่าพอช่วงหยุดโควิด-19 นะครับล็อกดาวน์นะร้านกาแฟก็ต้องปิดไปเนี่ยผมก็เลยสวิชกลับมาจัดที่เป็นออนไลน์นะแล้วก็เมื่อเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาเนี้ยนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เลยได้กลับไปจัดแบบเจอหน้าเจอตากันอีกครั้งนะครับทุกครั้งที่จัดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ากับเวลามากๆเลยนะโดยส่วนตัวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอีกเหมือนกันว่าเป็นคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะก็ชอบอยู่บ้านมากกว่าที่จะออกไปงานนู้นงานนี้ข้างนอกนะแต่ว่าสำหรับบุ๊กคลับแบบBookCoy Book Clubที่จัดเนี่ยอันนี้เป็นข้อยกเว้นเลยนะไปถึงปุ๊บเนี่ยได้อย่างแรกคือได้เจอเพื่อนๆที่รักหนังสือเหมือนกันนะแล้วก็เอาหนังสือที่มาเล่าเนี่ยที่ผมบอกว่าคุ้มค่าเวลามากๆนอกจากการเจอคนที่รู้จักกันแล้วเนี่ยรู้จักในเพจในอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังเจอหนังสือดีๆแล้วก็ให้ข้อคิดหลายๆเล่มเลยนะธีมหนังสือของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องเรียกว่าของเดือนที่ผ่านมานั่นแหละนะคือธีมว่าเราจะอ่านอะไรกันดีหลังยุคโควิด-19จะเรียกว่า New Normal หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีหนังสืออะไรน่าอ่านนะครับครั้งที่12เนี่ยมีหนังสือทั้งหมด5เล่มรวมของผมด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเอามาแชร์แล้วก็รีวิวทั้งหมด4เล่มนะเพราะว่าเล่มที่5เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังโดดๆเลยเล่ม1นะครับจะได้รีวิวยาวๆเล่ม1ฮะเริ่มต้นเลยนะครับหนังสือเล่มแรกที่ผู้เข้าร่วมได้นำมาแลกเปลี่ยนเนี่ยคือหนังสือที่มีชื่อดังมากนะครับคือ Designing Your Life นะครับของคุณบิลเบอร์เน็ตกับอีกท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้นะนี่คุณปังได้นำเอาหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังนะคุณปังก็เป็นนักจิตวิทยานะแล้วก็จะเรียกว่าได้รับไลเซนส์ในการรันพวกเวิร์กช็อปเกี่ยวข้องกับ Designing Your Life นะซึ่งคุณบิลเบอร์เน็ตก็คืออาจารย์ที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเป็นคนเขียนนะครับคุณปังเล่าแบบนี้ครับผู้บอกว่าอาจารย์บิลเนี่ยก็จริงๆมีพื้นฐานเป็นวิศวกรนะไม่ใช่เป็นนักจิตวิทยานะครับแต่พอสอนที่สแตนฟอร์ดแล้วเนี่ยสังเกตเห็นอย่างนึงนะคือเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคือนักศึกษาเขาเนี่ยมาปรึกษาเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นปรึกษาเรื่องของการเรียนปรึกษาเรื่องของเนื้อหาเนี่ยกับเป็นการปรึกษาเรื่องกับชีวิตนะว่าผมไม่ชอบสิ่งที่ผมเรียนเลยผมจะทำยังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นะในหนังสือได้ใช้คำหนึ่งนะครับคือคำว่าคำสาปของคนฉลาดนะครับคือคำสาปของคนฉลาดเนี่ยอย่าลืมว่าเด็กสแตนฟอร์ดนะเพราะว่าคนเขียนก็เป็นอาจารย์สแตนฟอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่เก่งมากนะครับแต่คำสาปมันคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่เก่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันนะเราอาจจะเก่งคณิตศาสตร์มากแต่เราอาจจะไม่ได้ชอบวิชาไม่ได้อยากทำงานเกี่ยวข้องกับการเป็นนักคณิตศาสตร์ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเลย end up ว่าเรียนแล้วไม่ชอบนะเรียนแล้วไม่ชอบแล้วจะทำยังไงนะครับผมวันในบุ๊กคลับก็มีการดิสคัสเรื่องนี้พอสมควรนะสำหรับผมเนี่ยผมต่อยอดไปนะผมคิดว่าคำสาปคนฉลาดคือเขาจะรู้ตัวยากนิดนึงนึกภาพออกไหมฮะคือสมมติว่าเรียน10วิชาแล้วได้ A หมดทั้ง10วิชาเลยเนี่ยมันก็พูดยากนะว่าฉันชอบอะไรกันแน่นะเพราะว่าทำอะไรก็ทำได้ดีไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองคิดภาพนะถ้าเราแบบเราได้ A แค่วิชาศิลปะอย่างเดียวนะเลขก็ไม่ได้คะแนนดีภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แย่อะไรเงี้ยเราก็จะมองเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นนะครับว่าเราคงชอบศิลปะนะอันนั้นคือความหมายนะครับคราวนี้ในหนังสือ Designing Your Life เนี่ยอาจารย์บิลก็ได้พยายามใช้หลักการของการออกแบบนวัตกรรมนะแต่เอามาใช้ในการออกแบบชีวิตนะครับ
คุณปังก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆมันคือการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะชีวิตเราปัจจุบันเป็นยังไงแล้วจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่อาจารย์บิลเอาเรื่องนี้มาสอนที่สแตนฟอร์ดก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เริ่มอยากจะเขียนเป็นหนังสือนะครับใหม่ๆเนี่ยก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยบอกสำนักพิมพ์บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องแนะนำอาชีพมั้งนะครับซึ่งสำนักพิมพ์บอกว่าอุ้ยไม่ได้หรอกถ้าเกิดเป็นเรื่องแนะนำอาชีพคนไม่อ่านนะครับจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็ไปวางในหมวดของพัฒนาตัวเองแล้วก็กลายเป็นเบสเซลเลอร์ไม่ใช่เฉพาะที่อเมริกานะครับก็ทั่วโลกเลยนะก็ในหนังสือบอกว่าจริงๆเวลาเราอยากจะรู้ตัวเองเนี่ยคำถามที่เราชอบอ่านชอบเจอนะคือคำถามว่าอีก5ปีเราอยากจะทำอะไรนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันตอบยากเนาะนะครับนะแต่ถ้าถามว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยตอบง่ายกว่านะในหนังสือเล่มนี้มันก็เลยมีคล้ายๆเป็น walk through ครับ walk through ก็คือพาเราเดินไปค่อยๆทีละสเต็ปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบอกนะว่าคุณจะต้องทำอะไรนะครับมันเหมือนเราจะต้องคิดให้ได้เองนะครับผ่านกระบวนการหรือผ่านเฟรมเวิร์กของเขานะมี exercise นะ exercise ก็คือคล้ายแบบฝึกหัดให้ฝึกทำนะครับคุณปังสรุปมาให้ฟังว่าหลักๆ การออกแบบชีวิตเนี่ยมันมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยคือหัดสงสัยนะครับหัดสงสัยเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนคือถ้าเราไม่สงสัยเราก็จะทำตัวตามทำชีวิตเราแบบเดิมๆนะข้อที่2คือคุยกับคนให้ถูกนะคือเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยทำคนเดียวเนี่ยคิดคนเดียวเนี่ยมันยากนะครับสิ่งที่เราควรทำคือคิดเป็นทีมนะครับคิดเป็นทีมเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าเราอยากเปิดร้านอาหารเนี่ยเราลองไปคุยกับคนเปิดร้านอาหารทั้งคนที่เปิดแล้วสำเร็จและคนที่เปิดแล้วล้มเหลวนะครับไปหาข้อมูลจากเขานะครับจะช่วยได้เยอะกว่านะครับที่จะมานั่งคิด อยู่คนเดียวแล้วนึกภาพออกไหมฮะเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเปิดร้านอาหารเลยเรามานั่งคิดเรื่องการเปิดร้านอาหารมันก็ค่อนข้างจำกัดมากๆเลยนะครับเพราะนั้นคุยกับคนให้ถูกคนนะข้อ3คือโปรโตไทป์ชีวิตนะครับก็คล้ายๆนวัตกรรมคำว่าโปรโตไทป์คือมันต้องทดลองนะลองผิดลองถูกนะครับเวลาเราจะเริ่มก็เริ่มทำอะไรแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเช่นอยากเปิดร้านอาหารแบบเมื่อกี้นะครับแทนที่จะต้องไปลงทุน10ล้านไปเปิดร้านอาหารเลยแล้วก็สุดท้ายไปเรียนรู้ว่าเราไม่ควรทำอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยก็บอกเริ่มแบบง่ายๆเล็กๆคือเราลองทำอาหารแบบเดิมๆเนี่ยนะ10วันติดกันแล้วชวนเพื่อนมากินสิเพราะว่าเวลาเปิดร้านอาหารเนี่ยเราอาจจะต้องทำอาหารเมนูเดิมๆทุกวันเลยเนาะนั้นลองทำติดกัน10วันบางทีเราอาจจะเบื่อก็ได้นะว่าโอ้โหจริงๆฉันไม่ได้ชอบทำอาหารเลยนะฉันเบื่อจะตายไปคือถ้าทำวันนึงขำๆมันอาจจะดูสนุกดูมีความสุขแต่ว่าต้องทำติดกัน10วัน20วันเนี่ยมันไม่สนุกละนะแล้วอาจจะได้ฟีดแบคจากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าฝีมือเราเป็นยังไงแบบไหนนะครับโปรโตไทป์ชีวิตเนี่ยก็ตรงกับที่ผมพยายามจะพูดอยู่ตลอดนะครับก็คือ Week End Entrepreneur เนี่ยที่เราจัดกันทุกวันเสาร์นะครับมันก็กึ่งๆเป็นการโปรโตไทป์เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราได้เริ่มทำอะไรเล็กๆน้อยๆใช้เวลาว่างไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเนี่ยก็เข้าขายนะครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกเนาะที่โหพอฟังแล้วก็ได้ไอเดียเยอะแยะจริงๆหนังสือเล่มนี้ผมเคยอ่านมานานแล้วล่ะตั้งแต่ออกมาใหม่ๆนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนหลังก็เข้าใจว่ามีแปลเป็นไทยแล้วก็รู้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาคุณบิลเบอร์เน็ตก็มาจัดเวิร์กช็อปแต่ตอนนั้นก็โหวุ่นวายมากชีวิตนะฮะก็ไม่ได้ไปเข้านะจริงๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับมีทั้งแปลไทยแล้วก็มีทั้งเล่มภาษาอังกฤษลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับเล่มที่2นะครับเป็นคุณทศนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอิสระนะครับได้เอาหนังสือที่ชื่อว่า The Invincible Company นะครับหรือจะแปลว่าบริษัทที่ไม่ตายบริษัทที่เป็นอมตะนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือในธีมของคนเขียนคือจะเรียกว่าโปรเฟสเซอร์อเล็กซ์นะครับผมจำนามสกุลอาจจะสะกดไม่ถูกนะแต่ว่าดังมากนะครับที่เขียนเรื่อง Business Model Canvas นะครับแต่เล่มนี้มันเป็นซีรีส์เล่มที่4เลยข้อดีของเล่มนี้คือเขาบอกว่าอ่านเล่มนี้ก่อนได้เลยครับเพราะว่าเขาเอา3เล่มแรกมารวมกันนะครับแล้วก็รวมมาเป็นเล่มที่4นะฮะหลักการของหนังสือเล่มนี้มีอะไรนะครับข้อแรกคือ constantly reinvent yourself คือแปลว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเป็นตั้งบริษัทต่างๆเนี่ยเราต้อง reinvent yourself ก็คือเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดนะครับเราจะแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นบริษัทแล้วฉันจะมีผลิตภัณฑ์เดิมๆฉันจะให้บริการแบบเดิมไปตลอดเนี่ยถ้าเป็นอดีตอาจจะอยู่ได้นานครับแต่ว่าปัจจุบันคงอยู่ได้ไม่นานนักนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะข้อที่2ครับ compete on superior business models นะคือถ้าเราอยากจะอยู่รอดเนี่ยเราต้องแข่งขันโดยมีโมเดลทางธุรกิจที่เป็นเลิศนะที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับนะ
แล้วข้อ3คือ transcend industry boundaries นะครับคำว่า transcend industry boundaries แปลว่าต่อไปเนี่ยมันไม่มีหรอกครับว่าบริษัทนึงเนี่ยจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นธนาคารเดี๋ยวนี้นะเราเริ่มเห็นเขาทำแอปในการออเดอร์ฟู้ดแล้วใช่ไหมในไทยนี่แหละครับเริ่มมีแอปที่แบบสั่งอาหารได้นะมันไปเกี่ยวอะไรกับธนาคารมันแทบจะไม่เกี่ยวเลยถ้าเป็น traditional แบบว่าแต่ก่อนจริงๆธนาคารมันคือกู้เงินยืมเงินแค่นั้นเองถูกไหมแต่ตอนนี้มาทำเรื่องอะไรกับเกี่ยวกับฟู้ดเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเบลอของอุตสาหกรรมนะหรือลองนึกถึงปตท.นะปตท.เนี่ยกลายเป็นเจ้าของ Amazon เป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งจริงไม่ได้เกี่ยวเลยครับเราคุณทำธุรกิจพลังงานคุณไปเกี่ยวอะไรกับร้านกาแฟนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นรายได้ที่แบบไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยสำหรับปตท.นะยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นความเบลอของอินดัสทรีมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเป็นระดับโลกคุณนึกถึง Amazon ก็ได้ครับทำมันเกือบทุกเรื่องเลยนะตอนนี้แต่ก่อนเรารู้สึกว่า Amazon คือขายหนังสือต่อมาขายออนไลน์นี่ไปทำให้พวกแบบCloud System เป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะอีกเรื่องนึงที่ผมชอบจากหนังสือเล่มนี้ที่คุณโทษเอามาฝากเนี่ยนะครับก็คือคอนเซปต์ของ Portfolio Map นะครับก็บอกในทุกบริษัทเนี่ยมันจะต้องมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เรียกว่า exploit the present นะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากธุรกิจที่มีนะ exploit คือการใช้ประโยชน์แปลว่าเราอาจจะทำอะไรอยู่แล้วมันเป็นกำไรนะครับคุณทศใช้คำว่ามันคล้ายๆเป็น cash cow ครับเป็นตัวสร้างรายได้หลักให้เราณปัจจุบันนะครับเพราะว่า the present ใช่ไหมก็คือปัจจุบันนะก็เอาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะหน้าที่ของคนกลุ่มนี้ในบริษัทก็คือ grow มันนะครับจะทำยังไงให้มันได้กำไรสูงขึ้นให้มีรายได้ในส่วนนี้มากขึ้นนะครับแต่ความเสี่ยงคือถ้าเราอยู่กับการ exploit อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่า disruption risk นะครับก็คือความเสี่ยงที่จะถูกอะไรใหม่ๆเข้ามา disrupt นะ disrupt ก็คือเข้ามาแย่งตลาดเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะเลิกนะเพราะว่าตอนนี้มันยังขายดิบขายดีอยู่ก็ขายไปผมนึกถึงเอา Apple ก็ได้ฮะช่วงแรกๆที่เขาทำ iPod มาเนี่ย iPod เนี่ยก็ขายดิบขายดีมากนะเพราะว่าคนก็ฟังเพลงเป็นพันๆเพลงได้ในเครื่องเดียวนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิด Apple จะอยู่กับ iPod ป่านนี้เจ๊งไปแล้วถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่อง disruption risk นะครับนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องหยุดทำ iPod เลยนะ iPod ยังขายดีก็ขายต่อไปก็มี return สูงนะในอีกกลุ่มนึงนะครับคือ explore นะครับ explore the future นะคือการหาสิ่งใหม่ๆถ้าเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง iPod เนี่ยก็ Steve Jobs ไม่ได้หยุดแค่ iPod นะถึงแม้ว่าตอนนั้น iPod จะขายดิบขายดีก็ตาม Steve Jobs เริ่มเห็นโนเกียนะครับว่าโนเกียเริ่มจะมีเอาเพลงเอาอะไรเข้าไปโหลดในมือถือได้เนี่ย Steve Jobs ถึงกับนอนไม่หลับนะแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าฉันต้องทำสมาร์ทโฟนแล้วล่ะนะก็ explore คือการ search นะครับหาสิ่งใหม่ๆนะแล้วมันจะกลายเป็น iPhone นะครับสิ่งที่มันจะมีความเสี่ยงก็คือ innovation risk ก็คือบางทีเราคิดสิ่งใหม่ๆแล้วอาจจะ work หรือไม่ work เราก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เราจะได้รับคือ return ในอนาคตหรือ expected return นั่นเองนะมาถึง point นี้นะถึงแม้ว่าหนังสือมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับ company นะครับ exploit กับ explore เนี่ยผมคิดว่ามันเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับชีวิตการทำงานเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ exploit มันเหมือนงานประจำที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ให้ลาออกครับให้ exploit ครับให้ทำให้มันดีขึ้นทำให้มันมีรายได้มากขึ้นเติบโตก้าวหน้าในสายงานไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะทำนะแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะไปอยู่แค่ exploit แต่ไม่ทำ explore ครับโลกปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมแล้วเนาะนะครับผมยกตัวอย่างอาชีพอาจารย์ผมเนี่ยนะครับก็คงคิดว่าคงยากแหละนะอาจารย์ก็คงแบบอยู่จนเกษียณแหละนะถ้าผมจะ exploit เนี่ยคอนเซปต์ก็คือผมก็จะก้าวหน้าในอาชีพนี้นะได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ได้เป็นครูดีเด่นอะไรก็ว่ากันไปนะสอนให้ดีสอนอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าเราเชื่อใน disruption เพราะว่าถ้าเราอยู่ใน exploit เนี่ยวันหนึ่งสมมุตินะครับทุกบริษัทออกมาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยรับเด็กจบม.6นะปริญญาตรีไม่ต้องเรียนแล้วนะครับมาเทรนในที่ทำงานพอเหมือนที่ Google พยายามจะทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าต่อไปมันกลายเป็นเทรนด์แบบนั้นเนี่ยมันไม่มีคนเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะปัจจุบันจำนวนคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็ลดลงเนี่ยถ้าเรายังอยู่กับ exploit เนี่ยวันนึงมหาวิทยาลัยบอกว่าต้องเลย์ออฟอาจารย์ออกครึ่งนึงอะไรเงี้ยหรือปิดมหาวิทยาลัยไปในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยปิดภาควิชาบางภาควิชาไปเนี่ยเราจะทำยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะต้องมี explore ด้วย explore คือการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
ทำอะไรที่ไม่ใช่อยู่กับที่นะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ไม่ได้แปลว่าอาชีพอาจารย์จะต้องทำแบบผมตลอดนะเขียนหนังสือได้ไหมอาจารย์เป็นนักเขียนได้ไหมเนาะอาจารย์เป็นพอดแคสเตอร์ได้ไหมที่มาแชร์ความรู้เนาะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช้เวลาว่างเวลาที่เรามีพอจะมีอยู่เนี่ยพยายาม explore นะผมไม่ได้พูดถึงแค่อาชีพอาจารย์นะครับอาชีพนักบัญชีอาชีพอะไรก็ตามนะครับเนี่ยก็มันก็คล้ายๆถ้าเทียบ exploit ก็คือการใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือน cash cow ใน BCG model เนี่ยนะครับถ้า explore ก็เหมือนกับพวกสตาร์นะครับเรากำลังจะหาสตาร์นะสุดท้ายคุณพศนะครับก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มี business model canvas ตรงนี้ผมข้ามไปนะจริงๆผมเคยรีวิวใน podcast ไว้แล้วนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างของบริษัทที่ใช้ทั้ง exploit และ explore นะเช่น SCB นะ SCB เนี่ยแน่นอน exploit มันก็คือ banking เนาะก็คือธุรกิจของธนาคารทั่วไปนะครับปล่อยกู้นะครับขายประกันขายอะไรไปเนี่ยแต่ explore SCB ก็ทำ SCB 10x นะครับก็ทำเรื่องเทคโนโลยี disruption อะไรใหม่ๆนะถัดไปเล่มที่3นะครับเล่มที่3เนี่ยเป็นคุณมิกนะครับเอาหนังสือที่ชื่อว่า The Best Place to Work มาแชร์นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณมิกเริ่มต้นเล่าบอกว่ามันมีร้านอาหารอินเดียร้านหนึ่งที่เชฟเนี่ยทำอาหารใหม่ทุกวันนะครับลูกค้ากินฟรีทุกมื้อรู้ไหมร้านนี้คือร้านอะไรแล้วสุดท้ายคุณมิกก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นร้านในบริษัท Google นะครับ Google เนี่ยเขาจ่ายเงินให้พนักงานกินฟรีเลยนะครับมีสปามีแต่งคิ้วทำผมเนี่ยประเด็นคือจริงๆ Best Place to Work เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีคอมพานีไม่จำเป็นต้องรวยแบบ Google เราก็สามารถทำกันได้นะครับอันนี้หลักการของ Best Place to Work เนี่ยก็คือที่ที่ดีที่สุดที่เราจะทำงานเนี่ยนะครับก็มี3หลักการนะครับ1คือเล่นเนาะนะคุณมิกก็เล่าตัวอย่าง exercise ให้ฟังเช่นมีรูปอิฐอยู่ก้อนนึงเนี่ยก็ถามบอกว่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็เป็นการทดลองเนาะก็หลายคนก็ใช้ปลูกบ้านใช้อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ผลการทดลองพบแบบนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มที่ทำได้ดีที่สุดที่มี innovation สูงสุดเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่ให้โจทย์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ให้คิดหาคำตอบทันทีแต่ให้โจทย์ไปแล้วเนี่ยให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับมันจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่ามันแปลว่าในที่ทำงานเองเนี่ยถ้าเราแฝงการเล่นการพักผ่อนเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่การไร้สาระนะแต่ว่ามันจะช่วยทำให้เกิด creativity ผมลิงก์ต่อให้นะครับนี่คือเหตุผลที่ Google มันถึงมีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะครับมีสปามีนู่นมีนี่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทำให้พนักงานมีความสุขอย่างเดียวนะมันไปกระตุ้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เวลาพนักงานได้หยุดได้พักได้ทำอะไรนะครับอันนี้คือธีมที่1นะ Best Place to Work คือต้องมีการเล่นธีมที่2คือเกมครับเกมเขาบอกว่าตั้งคำถามว่าทำไมคนถึงเล่นเกมแล้วมันติดเนาะเวลาเราติดเกมเนี่ยแป๊บเดียวเวลาหายไปเลยเป็นโฟลว์จริงๆนะเล่นเกมเนี่ยเพลินมากเลยนะครับเขาบอกมันมี2สาเหตุนะครับก็คือเกมเนี่ยมันมีเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยมันจะชาเลนจ์เราในระดับที่พอดีคือถ้าเลเวลง่ายเราจะผ่านมันไปได้เร็วใช่ไหมเราก็จะไปเลเวลที่2มันง่ายอีกเราก็จะผ่านไปอีกนะแต่พอเจอเลเวลที่มันเรายังไม่ผ่านเนี่ยคือเลเวลที่มันฝีมือของเรากับความยากของเกมมันแมทช์กันพอดีเราถึงเพลินไงครับโฟลว์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันไม่ยากเกินไปแล้วมันไม่ง่ายเกินไปเพราะนั้นเกมเนี่ยมันถึงจะไต่จากง่ายเป็นยากไงฮะเพราะว่ามันจะวิ่งมันจะพาเราอ่ะมันจะจูงเราไปยังเลเวลที่มันเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยก็ในการทำงานก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะลองใช้เกมอะไรต่างๆเนี่ยเขาถึงมีชื่อเรียกนะผมอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะ gamification นะครับใช้เกมมาใช้ในการทำงานทางธุรกิจเนี่ยกับอันที่สองที่คนติดเกมนะนอกจากเลเวลมันแมทช์กับความยากของเลเวลนะหรือระดับของเกมเนี่ยมันแมทช์กับความสามารถเราแล้วเนี่ยข้อที่สองคือเราได้รางวัลไงรางวัลมันอาจจะไม่ใช่เงินจริงๆนะมันอาจจะเป็นแต้มแข่งกับเพื่อนเป็นแรงกิ้งเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เกมเนี่ยจึงเป็นการทำให้งานนั้นมันมีความสนุกมีความสุขมากขึ้นนะครับข้อที่3ครับคือล้มเหลวฮะคือก็คุณมิกก็เล่าว่ามันมีเรื่องเล่าว่ามีคนคนหนึ่งชื่อคุณอัลเบิร์ตนะคุณอัลเบิร์ตเนี่ยอยากจะมีแฟนนะครับอยากจะไปออกเดทแต่ก็อายเนาะเวลาจะไปจีบสาวที่แบบไม่รู้จักเนี่ยเขาเลยตั้งเป้าว่าเขาจะคุยกับผู้หญิงแบบแปลกหน้าเลยไปตามสวนสาธารณะเนี่ยทุกวันนะครับ30วันติดกันนะเขาได้คุยกับผู้หญิงทั้งหมด130คนเนาะ30คนแรกเนี่ยวิ่งหนีเลยคือกลัวว่าไอ้นี่ไอ้บ้าอะไรไม่รู้ไปดีกว่าเนี่ย
ถัดมา99คนถัดมาเนี่ยคือคุยแต่ไม่ยอมไปเดทด้วยก็ยังคุยด้วยนะแล้วก็มี1คนนะที่ยอมไปเดทแต่ว่าถึงวันเดทเขาก็ไม่มาแปลว่าจริงๆ130คนเนี่ยเขาล้มเหลวหมดเลยนะคือไม่ได้เดทกับใครสักคนเลยแต่สิ่งที่เขาได้มาคือเขาไม่กลัวอะไรต่อไปละในการที่จะไปคุยกับผู้หญิงนะครับแล้วเขาไม่คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นความล้มเหลวนะครับคุณมิกก็เล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็ยกตัวอย่างคนที่ล้มเหลวเยอะแยะเลยฮะถ้าเราพูดถึงคลาสสิกเคสก็โทมัสอัลวาเอดิสันใช่ไหมที่บอกว่าจะประดิษฐ์หลอดไฟเนี่ยทำอะไรล้มเหลวเป็นพันๆเป็นหมื่นๆครั้งแต่เขาก็ไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นความล้มเหลวนะจำได้ว่าในฟลอร์ก็มีการพูดคุยกันเรื่องของความล้มเหลวบอกว่าเวลาตั้งเป้าเนี่ยแทนที่จะตั้งเป้าสำเร็จเนี่ยอาจจะตั้งเป้าล้มเหลวนะครับเช่นเราอยากจะเชิญใครมาพูดอะไรเงี้ยซึ่งไปเชิญเนี่ยเขาคงไม่มาหรอกแทนที่ตั้งเป้าบอกว่าต้องทำยังไงเขามาเนี่ยมันก็จะเฟลอ่ะคือพอเขาไม่มาแล้วก็ผิดหวังเนี่ยอาจจะพลิกมุมการเชิญว่าเราขอเป้าหมายเราคือต้องได้รับคำปฏิเสธให้ครบ20ครั้งอันนี้สะสมแล้วปฏิเสธครั้งหนึ่งก็ไปข้างหน้าแล้วปฏิเสธครั้งที่2ก็ไปข้างหน้าแล้วแล้วเราจะไม่กลัวความล้มเหลวผมชอบแนวคิดนี้นะครับอันนั้นคือเล่มที่เมื่อกี้เล่มที่3แล้วนะครับมาถึงเล่มสุดท้ายจริงๆมันมี5เล่มอย่างที่ผมบอกเล่มสุดท้ายของผมเนี่ยผมจะไปรีวิววันพรุ่งนี้นะเล่มที่4คือคุณหมอวิกเตอร์นะครับเป็นสปีกเกอร์ประจำเลยนะครับของ Book Coin Book Club นะเลือกหนังสือที่ชื่อว่าโลกหมุนรอบกลัวไม่ใช่รอบตัวนะรอบกลัวมานะคุณหมอวิกเตอร์เนี่ยก็เป็นคุณหมอที่ตอนนี้ก็ไปฝึกงานและทำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับจิตแพทย์จิตเวชอะไรประมาณนี้นะแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เขียนโดยจิตแพทย์เด็กวัยรุ่นนะครับหนังสือบอกว่าสังเกตไหมว่าเรามักจะกลัวผีกันนะครับแต่ถ้ามองดีๆเนี่ยผีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนของความกลัวนะแต่ผีเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของความหวังก็ได้ทำไมล่ะครับเขาบอกว่าอยู่นึกถึงในอดีตครับเวลาแบบหมู่บ้านเนี่ยมีคนตายอาจจะเป็นโรคติดต่อหรืออะไรเนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงตายเขาก็ต้องหาเหตุผลสุดท้ายเขาก็ไปโยนว่ามีผีปอบอยู่ในหมู่บ้านนะอันนั้นน่ะก็คือความหวังว่าเขาจะได้รู้ครับว่าสาเหตุคืออะไรแล้วเขาจะได้จัดการกับสาเหตุได้เช่นจัดการผีปอบเอาพระมาสวดไล่ผีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคราวนี้คุณหมอวิกเตอร์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเราไม่ต้องเข้มแข็งอะให้เรารู้ตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองมันมีอยู่8ข้อนะผมสรุปมานะครับว่าคุณหมอบอกว่าเป็นวิธีการปราบผีนะครับปราบความกลัวนั่นเองนะข้อที่1คือลดการปรุงแต่งนะครับคืองี้เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยกลัวเพราะว่าในอดีตเนี่ยถ้าเราเจอเสือแล้วเราไม่กลัวเราก็โดนเสือกัดไปแล้วบรรพบุรุษที่อยู่รอดมาคือบรรพบุรุษที่กลัวใช่มั้ยเพราะว่าเจอเสือแล้วเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยยีนของความกลัวมันถึงถูกถ่ายทอดจนถึงปัจจุบันนี่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามนุษย์ที่กล้าก็มีฮะแต่กล้าแบบในอดีตเนี่ยมันไม่รอดไงมันโดนเสือกินหมดแล้วไงไปลุยกับเสือไปอะไรก็ตายหมดนะก็ที่เหลืออยู่ก็เป็นมนุษย์ที่กลัวทั้งนั้นนะแต่คราวนี้เนี่ยปัจจุบันเสือมันไม่ค่อยมีแล้วล่ะเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยมันมาจาก2 อย่างคือภัยที่มันเป็นภัยจริงๆเนาะกับภัยที่เกิดขึ้นจากจินตนาการนะไอ้ภัยจริงเนี่ยโอเคครับอันนั้นต้องกลัวนะเราคงไม่กล้าที่จะไปแบบกระโดดตึกอย่างเงี้ยมันกลัวดีแล้วแหละที่เรากลัวกระโดดตึกอ่ะเพราะว่ามันเป็นภัยจริงนะแต่ภัยจากจินตนาการเช่นการไปพูดใน public speaking อันนี้ผมต่อยอดให้นะมันไม่ได้มีใครจะมาจัดการอะไรเราอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าการเป็นเป้านิ่งของคนอื่นมันดูน่ากลัวหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็เขาบอกว่าจินตนาการจะมาจาก2 อย่างคือ over generalization นะ over generalization คือเราแบบว่าตีขลุมไปหมดเลยทุกอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าเราไปทำ presentation เนี่ยจะ present ให้หัวหน้าเนี่ยไปเวอร์วังอลังการเลยเราอาจจะบอกว่าโห้ยทำ presentation ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าต้องด่าเสร็จแล้วต้องโดนไล่ออกพอเราโดนไล่ออกแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวไม่มีเงินเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกนี่ที่ไปกันใหญ่เนี่ยแค่ทำ presentation อันเดียวเนี่ยไปกันใหญ่อันนี้คือ over generalization ซึ่งมาจากจินตนาการของเราเนี่ยกับอีกอันนึงคือตีโพยตีพายนะตีโพยตีพายเช่นแบบน้ำมันท่วมกรุงเทพเนี่ยเราอยู่ระยองเนี่ยกักตุนสินค้าเลยเฮ้ยมันต้องท่วมใหญ่นู่นนี่นั่นอันนี้ก็ขยายเวอร์วังอลังการไปนะครับตีโพยตีพายไปนะวิธีที่1ก็คือลดการปรุงแต่งพวกนี้ลงนะวิธีที่2คือ resilient relationship นะครับพูดง่ายๆนะแปลเป็นไทยง่ายๆคือถ้าอยากจะลดความกลัวหรือปราบผีที่คุณหมอวิกเตอร์เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือพยายามหาคนมาซัพพอร์ตครับค
ือบางทีเนี่ยเราอยู่คนเดียวคิดคนเดียวเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านเนาะลองพูดคุยกับคนใกล้ชิดกับคนที่เขามีความรู้ให้คำแนะนำเราได้เนี่ยก็จะช่วยลดความกลัวเราไปได้เนี่ยข้อที่3เนาะคือฉลาดขอความช่วยเหลือคือคำว่าฉลาดหมายถึงว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องไหนต้องถามให้ถูกคนนะครับคุณหมอเล่าให้ฟังอีกเหมือนกันนะครับนะว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอยากเก่งแบบไอน์สไตน์อ่ะทำยังไงเลี้ยงลูกให้เก่งแบบไอน์สไตน์คิดว่าเราควรจะอ่านจากหนังสือที่ไอน์สไตน์เขียนไหมคำตอบคือไม่ควรเอาทำไมอ่ะอยากเลี้ยงลูกให้เก่งแบบไอน์สไตน์ต้องให้คุณพ่อไอน์สไตน์เป็นคนเขียนครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนเลี้ยงไอน์สไตน์ไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงถึงแม้ไอน์สไตน์จะเก่งมากเนาะอันนี้คือการฉลาดขอความช่วยเหลือนะครับคราวนี้เวลาขอเนี่ยต้องระวังนะคืออย่าขอพร่ำเพรื่อไม่ใช่ขอมันทุกเรื่องเลยทุกอย่างแบบวันนึง10รอบเลยเนี่ยไม่ใช่นะอันที่2ที่ต้องระวังอีกเหมือนกันบางคนบอกไม่ขอก็คือไม่ขอเลยไม่ใช่คือที่เป็นปัญหาคือไม่ขอเมื่อมันควรจะขออ่ะนะบางอย่างเนี่ยควรจะต้องศึกษาก็ควรจะปรึกษานะครับแล้วที่3คือระวังเรื่องการขอผิดคนที่เล่าให้ฟังแล้วนะต่อไปครับข้อที่4ที่เป็นวิธีการลดความกลัวนะวิธีปราบผีก็คือสิ่งที่เรียกว่า mindfulness นะจะเรียกว่าสติหรือการระลึกถึงตัวตนระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าเวลาเราได้ Facebook เนี่ยมันจะมีภาวะ flow เหมือนกันภาวะ flow คือภาวะการไหลเนาะเล่นแป๊บเดียว2ชั่วโมง3ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่าความกลัวก็เป็นแบบนั้นนะคือถ้าเราดำดิ่งไปอยู่กับความกลัวนะมันก็จะกลัวเวอร์วังอลังการไปเรื่อยๆกลัวก็ไหลได้อะนะครับมันก็เกิด flow ของความกลัวได้นะแล้วพอมันไหลฮะเราก็ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมามีสตินะว่าเฮ้ยเรากำลังกลัวอยู่นะเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะอันนี้มันคือสิ่งที่มันอาจจะเป็นจินตนาการนะอะไรเงี้ยนะข้อที่5ครับในหนังสือหรือคุณหมอสรุปมานะบอกว่าของดีใกล้ตัวนะของที่ใกล้ตัว2อย่างนะครับที่เราควรจะทำถ้าเราอยากจะลดความกลัวคือ1ออกกำลังกาย2คือนอนหลับให้เพียงพอนะผมเป็นอีก1คนละกันนะครับที่อยากจะมาช่วยกระตุ้นนะครับว่า2สิ่งนี้สำคัญจริงๆนะครับผมก็มาได้คิดตอนอายุเลข4ขึ้นแล้วอะนะตอนหนุ่มๆก็แบบไม่ออกกำลังกายเลยนะครับแล้วก็นอนบางทีก็นอนดึกตื่นเช้ามากเวอร์วังอลังการนะทำให้มันครบนะครับออกกำลังกายถ้าออกได้ทุกวันยิ่งดีนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ผมว่า at least วันเว้นวันนะสำหรับผมนะนอนหลับซีเรียสมากนะครับนอนให้พอนะนอนให้พอนะไม่ค่อยคุ้มหรอกครับที่เราจะเอาเวลานอนมาทำงานนะครับถ้ามันจำเป็นจริงๆเข้าใจแต่ว่าถ้าจำเป็นทุกวันมันไม่ใช่แล้วล่ะนะโอเคข้อที่6ครับเขาบอกว่ามองในแง่บวกแต่ไม่ใช่ลาเวนเดอร์นะเขาว่ามองในแง่บวกคือมองในมุมที่มันดีกับสุขภาพจิตเราอะนะแต่ไม่ใช่แบบว่าไปหลอกตัวเองเป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะเราคุณหมอเล่าให้ฟังอีกเหมือนกันครับบอกว่าเวลาคนเป็นทุกข์อะเราควรแนะนำยังไงนะครับจริงๆแล้วคนเป็นทุกข์มาคุยกับเราเนี่ยเราอาจจะชอบแนะนำว่าอย่าไปคิดมากหรือดีซะอีกที่สมมุติเลิกกับแฟนนะอย่าไปคิดมากหรอกธรรมดาหรือพูดอีกแบบว่าดีอีกเราจะได้มีแฟนใหม่ไงเขาบอกแบบนี้มันคือการยัดเยียดความรู้สึกให้เขาครับคือทำไมจะต้องดีว่าเขาไม่ดีไงเขารู้สึกแย่ไงแล้วคุณบอกว่าดีได้ไงนะไอ้บอกว่าจะมีแฟนใหม่นี่ลาเวนเดอร์เลยนะว่าเราจะได้เจอแฟนใหม่อะไรเงี้ยก็มีความคำถามจากฟลอร์นะคำถามจากกลุ่มว่าเราจะทำยังไงคุณหมอบอกว่าอย่างแรกต้องฟังครับสิ่งที่เขาต้องการบางทีไม่ใช่โซลูชันนะครับต้องการคนที่ฟังเขาเฉยๆแค่นั้นเขาก็มีความสุขขึ้นแล้วครับเราแค่รับฟังนะแล้วอีกอันนึงถ้าเราช่วยเขาได้ก็คือปรับวิธีคิดเขารีเฟรมเขานะครับก็มันคงมีรายละเอียดในหนังสือนะผมสั่งซื้อเลยนะหนังสือเล่มนี้ผมชอบนะครับก็เดี๋ยวผมได้อ่านแล้วมารีวิวกันยาวๆอีกทีนึงก็ได้นะข้อที่7นะครับก็บอกว่าผู้ใหญ่ควรเป็นบัฟเฟอร์สำหรับเด็กนะครับคือเวลาเรามีลูกก็แล้วกันนะเล่าเรื่องลูกให้ฟังเนี่ยก็บอกว่าถ้าลูกใจร้อนหงุดหงิดโกรธผู้ใหญ่ต้องใจเย็นนะเป็นบัฟเฟอร์นะเป็นบัฟเฟอร์คือเหมือนกับที่รองรับอะนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกหงุดหงิดมาจากโรงเรียนพ่อกลับมาลูกบ่นปุ๊บพ่อใส่สวนเลยอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเนี่ยแล้วข้อที่8นะครับรักเมตตาและมีเหตุผลในการมีชีวิตนะครับก็เขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะอยู่รอดได้นะก็ต้องหาความหมายในชีวิตให้เจอนะครับก็คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ไอ้ Search for Meaning นะครับคือดร. วิกเตอร์ Frankl นะคำถามนี้คือเรารักตัวเองไหมนะครับแล้วจะทำยังไงให้ชีวิตเรามีคุณค่านะก็เป็นหนังสือที่
โด่งดังเนาะหนังสือเล่มนั้นนะครับท้ายหนังสือเนี่ยได้มีหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มของโลกหมุนรอบความกลัวเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ moral panic moral panic เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่อยู่ดีๆมีคนนึงเนี่ยมา question หรือมาตั้งคำถามกับความเชื่อโดยทั่วไปที่คนอื่นเขาเชื่อกันโดยปกตินะพอคนไปตั้งคำถามปุ๊บก็จะมีคนแบบเอาละอาจจะต่อต้านหรืออะไรก็ตามนะและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ของความกลัวนะครับเขาบอกว่าจริงๆความกลัวไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะครับแต่ว่าต้องดูว่าความกลัวนะอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่าอย่ามากเกินไปนะคือถ้าเราไม่กลัวเลยอย่างที่บอกนะครับเราก็จะแย่นะครับไม่กลัวทุกอย่างเลยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงของชีวิตเราก็ได้นะสุดท้ายครับฝากไว้สำหรับหนังสือเล่มนี้ที่คุณหมอวิกเตอร์ฝากไว้คือเทคนิคที่เรียกว่า FAST นะครับ FAST เป็นตัวย่อนะครับมาจากคำว่า FAST เนาะ F มาจากคำว่า Fact นะครับหรือแปลว่าข้อเท็จจริงนะครับเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยลองดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง A คือ alternative แปลว่าทางเลือกนะครับข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้แล้วทางเลือกเนี่ยเราตีความแบบนี้มันมีโอกาสที่จะตีความในแบบอื่นๆได้หรือไม่นะครับทางเลือกเนาะ S คือ so what แล้วถ้ามันเกิดแล้วยังไงแล้วทำไมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแล้ว T คือ toll นะครับ TOLL นะครับคือมันคุ้มค่าไหมที่เราจะคิดนะครับก็เป็นบุ๊กคอยบุ๊กคลับเนาะที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์นะก็เลยเอามาฝากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนะครับเอาไว้ถ้ามันมีโอกาสในรอบถัดๆไปเนี่ยผมคงขออนุญาตนะครับมาแชร์แล้วก็มาบอกนะครับว่าใครสนใจจะเข้าไปร่วมก็สามารถเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.